สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรบันแพงครับตอนนี้อยู่กับสองรักสองใหญ่ครับอยู่กับแอดมินหนุ่มครับแอดมินมหานะครับอยู่ในป่าในดงครับมื้อนี้อากาศมันร้อนครับก็เลยเดินเข้ามาในป่าในดงนะครับมื้อแรกนะครับผมมาปอกกันอยู่ที่บ้านเมืองบัวนะครับตำบลเมืองบัวครับอำเภอเกษตรวิสัยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับเป็นมื้อสุดท้ายที่เฮาอยู่อีสานนะครับอยู่บ้านนอกเนาะมื้ออื่นก็สิเดินทางลงไปทางกรุงเทพนะครับเนาะตอนนี้อยู่สดๆครับนี่ผมอยู่กับพ่อคำม่วนคำมอดครับสวัสดีครับโอ้ยกินเขาเด้อพี่น้องกินเขาน้ำกันบ่ครับนี่โอเคละนี่ได้ยังกินอีกก่อนสมหมูสมหมูตัวเหนียวคำมอดแล้วว่าให้มันมีบักพริกอันนั้นไหมงี้ลืมได้เมื่อกี้ลืมเอาบักพริกมาให้พ่อย่างไปย่างดีเดี๋ยวผมเป็นมาเร็วแป๊บเดียวไม่เป็นไรนี่ครับตอนนี้ผมกับยูน้ำแอดมินใหม่ด้วยนะครับแอดมินชื่อหยังชื่ออาร์ตครับชื่ออาร์ตนะครับนี่เข้ามาทำในระบบตัดต่อเนาะตัดต่อคลิปเกี่ยวกับอันนี้นะตอนนี้บอสเพิ่นก็รับมาให้ทดลองงานแล้วเป็นยังไงความรู้สึกตอนนี้พร้อมครับคือว่าจังสั่นคือจะพร้อมเอากินข้าวไปครับกินเป็นน้ำบอยนี่สมมวนี่ตัดต่อได้ใช่ไหมกินเป็นจะแหนมอันนี้เดี๋ยวพ่อแม่มันมีกางเกงตัวหนึ่งมันยาวเกินจะให้ตัดตัดต่อให้ไหมมันคนละยางคนละยางตัดคนละยางตัวเนี่ยครับที่อ่ะถ้าแกตัดต่อได้นี่แกต้องตัดแตนได้ด้วยนะใช่ไหมแตนแล้วแตนนี่จะตัดยังไงเดี๋ยวยืนสักสามนาทีไว้อะไรคลิปอะไรกับมุกนี้มุกแป๊กโอเคครับขอบคุณครับที่เป็นเกียรติให้กับทางท่านเจ้าภาพพอมาหอดดนยังครับนี่หอดดนแล้วก็หามองยู่มองเศร้านิดหน่อยก็ยู่แถวๆนี่อุ่นครับนอนอยู่ในดงในป่าน้ำกันมาทุกคนครับมันอากาศมันหอนแห้งนะครับเนาะทำไมเห็นงานทำไมทำมาสุขสบายกันอยากสุขสบายก็อยู่บ้านอยู่งานไปแล้วอันนี้ว่าถือเลยพ่อโจให้กำลังใจอาร์ตเมื่อคืนบอกว่ามาทำงานต้องสู้นะลูกถ้าไม่สู้เราถ้าเราคิดว่าเราจะอยู่บ้านเราก็อยู่บ้านนะจะอยากสบายอยู่บ้านแต่ว่าทำงานบ่มีงานใดดอกมันบ่หนักมันบ่เพิ่นเนาะแม่นไม่มีงานใดที่จะบอกว่านอนอยู่เฉยๆแล้วได้ตังค์มันมีที่ไหนบอกหน่อยจะได้ไม่ต้องมาแม่นใช่มั้ยเพราะนั้นเฮาต้องเฮ็ดงานเนี่ยแม่นครับผู้ใดก็เฮ็ดงานผู้บางคนเพิ่นแฮงลำบากกว่าเฮาเนาะเจ้านายเจ้าหน้าเพิ่นก็ดินสู่ฟ้าเอ้ยหลังสู่ผ้าหน้าสู่ดินแม่นฝนตกก็ดำคือเอาได้หน้าสู่จนเลี้ยวเป็นยังแต่สมัยสมือเลยผู้เพิ่นไปเฮ็ดงานต่างบ้านต่างเมืองต่างแดนเพิ่นก็เฮ็ดงานเพิ่นจังได้เงินครับแม้แต่ลงผลิตเงินแท้ๆก็ยังใช้แรงงานก็ยังแม่นต้องใส่คนบริวารที่เพิ่นมีเงินดาวเงินเดือนกินแม่นครับมันมีคือใดหรอผู้เขาลำเขารวยหลายหมื่นพันล้านเขาก็ทำงานเขาจังรวยนี่แหละครับชีวิตของคนสู่งานนะครับคือจังพอขมวนขมวดนี่กว่าสิมาถึงมือนี่เนาะเป็นบ่ดิ้นรถกับชีวิตมาเคยประสบความสำเร็จมาหลายอย่างเคยแบบหลายอย่างเนาะจนมาถึงมือนี่แต่ว่าคนเฮานี่คันบ่มีเงินแต่ว่าร่างกายสุขภาพดีบ่มีหลงมีไผ่นี่ครับดีอย่างหนึ่งนะครับสำคัญว่ามีเงินแหละแต่ว่ามีโรคมีไผ่จิตเนื้อจิตโตนี่มันก็บ่ปานใดดอกหาเงินได้สำใดกับปัวเจ้าของเบิดแม่นครับตัวเองหมดก็คือผู้เพิ่นรวยแต่ว่าเพิ่นเป็นโรคจังคล้ายๆโรคมะเร็งเนาะเอาเงินส่วนนั้นน่ะไปปัวเจ้าของจนเหมือดบ่แม่นน้อยๆนี่อันบัดนี้ผมได้ข่าวว่าแล้วงานนี่พอหมดสิเดินทางไปทางใดก่อไปแล้วขึ้นนี่แล้วจะบอกรถเขาในเพราะมันจะออกไงเดินแล้วๆยังแล้วก็จิเอาบึงไปมันได้ซ้ำใดก็เอาห่วงมองใดก็จินอนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปร่วมงานชาปนกิจว่าเผาศพอันป้าสะไพ่อ๋อครับนี่แหละครับชีวิตเนาะอีลีเด็กคนเฮาอยู่ในเส้นได้เนาะบ่ฮู้ว่าสิไปเมื่อใดเพิ่นอายุหลายปานใดพ่อสิบ่ 70 นั่นแหละ
ดีเด้เพิ่นมียังมีอายุฮอดสูงปานนั้นเนาะ70กว่าคือจังเฮานั่งยืนอยู่นี่นี่บ่ฮู้ว่าสิฮอดซําใดตอนนี้ดีๆอยู่ตอนหน้าไม่รู้ใช่ไม่รู้หรอกเกิดมาต่างคนต่างมีอาชีพไปคนละทิศละทางครับแต่เวลาไปทางเดียวกันหมดแมนครับเขามองเก้าไปที่เดิมล่งสู่ถาดล่มเมิดทุกถาดกระดับไปเขาว่าสุดท้ายก็ฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับแม่ธรณีแมนครับที่เราเหยียบย่ำอยู่ทุกวันนี้ครับที่เขาเอื่นกันง่ายๆเนาะตามที่อันนี้เนาะทุวังชีวิตตังทุวังมรณังแปลว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนคนรู้จริงสมชื่อว่าเป็นมหาอีรีครับมันบ่มีหยังที่แน่นอนกับชีวิตเด็ดนี่เสียบเป็นตะเสียบกันผมก็สิกินน้ำพอจักหน่อยเนี่ยเลื่อนแต่บักพริกนะเดินไปเจอทุเรียนอะไรนะพ่อเมื่อกี้ผมลืมบอกให้ฟังไปหอดพยุดก็ยืนอยู่นั่นแหละไปก็เกือบเลยเป็นถือหมอไปยังคักเลยผมสีขาวไปไก่ก็เกือบโดนเลยเกือบไปเป็นยังล่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวทุเรียนมูลไหมก็เลยว่าทุเรียนมันกวนเกือบถือแล้วข้าวเหนียวมูลยังเขาเอินว่ายังนะมูลทุเรียนบ่มูลข้าวเหนียวมูลบักม่วงคือบุนั่งเล่นกับพ่อเนี่ยยุดผสมพ่อกูนอนบ่หลับแล้วแม่บ่สนุกเป็นบักม่วงกวนไหมโอ้โหแบบแท้แน่มไปเห็นโอ้บักม่วงกวนตัวนี้วะมื้อนี้เพิ่นก็เป็นงานใหญ่เติบนึงอยู่ดอกเพราะว่าเพิ่นเป็นงานวัดเนาะแต่ว่าเพิ่นก็สถานที่วัดมันแคบเพิ่นก็เลยมาตั้งอยู่ในตลาดข้างตลาดใหญ่ตำแหน่งงานงานไอ้ฉลองเจดีย์มั้ยแล้วก็ฉลองพัดยศมั้ยเลื่อนสัญญาบัตรพัดยศไอ้เพิ่นยกเป็นสันพระครูชั้นโทเจ้าอาวาสเพิ่นน่าจะแม่นเจ้าอาวาสมันจะบอกว่างานบักใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยกินแต่ผักดิเนี่ยแซ่บดิอาหารเมนูเนี่ยก็ลองกินครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกใช่ไหมนี่ที่ลองกินเป็นจังใดความรู้สึกวันนี้วันนี้กินข้าวเหนียวต่อไปได้วันนี้ไม่ได้ข้าวเหนียวผัดเปรี้ยวหวานนั่นแหละแต่จริงๆแล้วถ้าผัดเปรี้ยวหวานนี่มันจะต้องมีหมูติดมันมันถึงจะใช่ถ้าหมูล้วนก็ไม่เท่าไหร่นะแมนไม่ตืดมีรสชาติดีหมูที่ติดมันด้วยทำไมครับมาอีกข่าวครับไปหันซอกเลยผู้ใดล่ะพ่อห่วยคือเว้าเป็นตะย่านแท้อีแม่นบ่แฮงเต็มหม่องจังซั่นอยู่ดีๆนะเป็นกูเป็นกูบ่นี่แหละครับพี่น้องมือแรงครับอย่าลืมครับมาให้กำลังใจครับพ่อมอดนะครับครับวันนี้ก็สิได้ขึ้นไปทางกรุงเทพฯแล้วเด้บัดนี้ขึ้นไปกรุงเทพฯก็ว่าไปย่ําใดก็หาบ่เห็นจักเทื่อกรุงเทพฯพ่อผมสิบอกว่าอยู่ใดอยู่หม่องใดพ่อไปเบิ่งในรถทัวร์เด้อกรุงเทพฯนั่นอยู่หม่องนั้นล่ะเชื่อแม่นครับอยู่ขอนแก่นนี่ก็มีอยู่ร้อยเอ็ดนี่ก็มีคําว่ากรุงเทพฯล่ะอยู่ในรถทัวร์ติดทุกคันตรงพ่อทุกพ่อกรุงเทพฯอยู่หม่องนี้ตัวนี้นะให้ฮ้อนี่มาให้ครับเป็นรถคันนึงมันเขียนไว้ว่ากรุงเทพอ่ะนะเออนั่นแหละครับบ่กันเขาเมืองกับบ่ฮู้ได้กรุงเทพฯสิใส่มันเล่นอยู่กรุงเทพแม่นครับแต่ว่าผ่านไปอีหลีแล้วมันบ่แม่นกรุงเทพแม่นเดี๋ยวกับว่านวะแน่นวะแน่ตลาดบางพี่แน่แต่จักกรุงเทพอยู่ไสบัดแม่นว่าได้แท้ต้องกรุงเทพและปริมณฑลไปเมืองหลวงอีกเว้ยเมืองหลวงเอาโอเคพี่น้องฝากพี่น้องเขากุ้มปิดนี่มีกุ้มปิดแล้วได้พ่อมือใดแต่มือใดวันที่30ครับถึงวันที่6พฤษภาครับต้องมือแม่น6วันรวดครับ6วันรวด666บาทแล้วก็มีแยก3มือครับ333บาทอาจจะมีแบบศิลปินมาเปิดตัวศิลปินหลากหลายที่กำลังพร้อมเดินทางไปโดมแล้วมื้อนี้เดี๋ยวอุบิไปก่อนสิมีน้องคนใดแน่ในวงใดจังซี่นะเพราะว่าขนาดคลิปมื้อวานเห็นบ่ที่พ่อยุทธเพิ่นเว้านะ
หลุดแล้วเวทีนะยังหัวกันเนาะเวทีหลุดแล้วมาช่วงนี้เนี่ยพื้นเวทีพื้นเวทีมันหลุดแล้วนะเปิดฉากฉากเวทีนะพ่อได้เขาไปเบิ่งบ่เดี๋ยวผมสิเปิดให้เบิ่งยักหน่อยหลุดแล้วหลุดแล้วโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ครับ